มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะแบงค์หมดตู้กรุงไทยชาวบ้านแห่กดเงินบัตรคนจนแบงค์100และ500เกลี้ยงตู้ ATM อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะคะว่ารัฐได้เติมเงินพิเศษให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวบ้านต่างก็แห่ไปกดเงินกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะและผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหน้าร้านหมอพลาซ่าในเขตเทศบาลนครราชสีมามีประชาชนจำนวนมากที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากดเงินกันอย่างคึกคักเลยค่ะภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้ากระเป๋าของ e-money ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2562ล็อตแรกนะคะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข31 33 37และ38รวมถึง39จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรจำนวน500บาทส่งผลให้มีประชาชนเดินทางมาต่อคิวหน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างเนืองแน่นเลยค่ะจนกระทั่งตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเกือบทุกแห่งมีปัญหาเงินธนบัตร100และ500หมดตู้ค่ะเหลือเพียงธนบัตรใบละ 1,000 ประชาชนที่มากดที่ช้าต้องผิดหวังไปตามๆกันนะคะนางฐานิตากิรักษาอายุ68ปีชาวอำเภอเมืองนครราชสีมาหนึ่งในผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากดเงินแล้วก็ผิดหวังเพราะว่าเงินหมดได้กล่าวว่าตนเองตั้งใจที่จะมากดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลจะโอนให้จำนวน500เพื่อนำไปซื้อของอุปโภคและบริโภคใช้แต่มาแล้วปรากฏว่าเงินในตู้ ATM ธนบัตรใบละ100และ500หมดเหลือเพียงธนบัตรใบละ 1,000 บาทจึงผิดหวังมากดังนั้นก็จะไปหากดที่ตู้อื่นต่อไปซึ่งก็มีคนบอกว่าหลายตู้เงินก็หมดเช่นกันถ้ายังไม่ได้เงินก็คงต้องรอตอนบ่ายหรือว่ารอถึงวันพรุ่งนี้ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้เงินมาซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับคนจนได้เป็นอย่างดีมากเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเงินพิเศษนี้ไม่มีการยึดคืนจะกดวันไหนเดือนไหนก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องกดในวันที่ประกาศจ่ายวันแรกก็ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ